และนี่คือคีย์บอร์ดรุ่นใหญ่จาก ROG ตัว Asus นั่นเองครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Have CPU กับเปา I Have CPU แล้ววันนี้เป็นส่วนของ I Have CPU Review นั่นเองซึ่งมีคีย์บอร์ดที่น่าสนใจครับจาก ROG และที่สำคัญที่สุดคือ ROG เนี่ยเราคงไม่ต้องพูดเยอะในส่วนของคุณภาพและการออกแบบมาที่เหมาะสำหรับการเป็นเกมเมอร์หรือว่าเกมมิ่งนั่นเองดังนั้นเนี่ย ROG เขาก็ทำเกมมิ่งเกียร์เหมือนกันมันจะมีเมาส์มีคีย์บอร์ดมีหูฟังแต่ว่าวันนี้ที่เราอยู่กันในมือผมเนี่ยมันคือ ROG รุ่นใหม่ล่าสุดครับคือ ROG Asus นั่นเองความใหญ่ของมันนั้นมาพร้อมกับแฟกเตอร์ขนาด 75% อ๋อ 75% นี่เราไม่ค่อยเห็นนะเราจะเห็น 100% 60% 70% อันนี้คือ 75% มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับหลักๆแล้วให้ดูที่หน้ากล่องก่อนนะ ROG Asus ครับ 75% Wireless Mechanical Gaming Keyboard คือตัวเนี้ยมันเป็นไวเลสด้วยหลูบมาให้แล้วหลูบก็คือการใช้น้ำยาในการหลูบทำให้การพิมพ์นั้นมันสนุกยิ่งขึ้นมีความรู้สึกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การสกรีนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเป็น PBT แล้วสกรีนแบบดับเบิลช็อตนะครับดับเบิลช็อตก็คือว่าการยิง2สีต้องการให้ตัวหนังสือเป็นสีขาวเขาจะยิงสีขาวไปก่อนค่อยยิงสีดำแล้วก็ให้สีขาวลอดออกมาดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีวันลบนี่คือการยิงกับดับเบิลช็อตนะครับไม่ใช่การสกรีนเนาะแล้วก็สวิตช์เป็นของ ROG เองนะครับนี่คือ ROG NX Red นะครับใครชอบความเงียบนี่คือ ROG NX Red ครับจะเป็น Linear and Swift ตรงนี้นะครับก็คือว่ามันเป็นแบบกดง่ายด้วยเสียงเงียบด้วยนั่นเองนะครับอ่ะคีย์บอร์ดจะเป็น QWERTY ครับก็คือปกติอยู่แล้ว ASUS Aura Sync นะครับก็คือจะมีไฟอยู่แล้วแล้วก็ Speed Nova อันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ ROG เลยที่ว่ามันจะลดการดีเลย์ได้ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่านได้2ช่องทางครับก็คือ Wireless 2.4 GHz แล้วก็ทางบลูทูธนั่นเองนี่คือข้างนอกนะครับดังนั้นในส่วนของ Tri Mode Connection เนี่ยคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ถึง3แบบนะครับ3แบบทั้งBluetooth ก็ได้นะครับ Bluetooth Connect เนี่ยสามารถใช้สวิตช์ได้ถึง 3 device หมายความว่าถ้าคุณมี3อย่างเช่นiPad Notebook Com เนี่ยคุณสามารถใช้คีย์บอร์ดตัวเดียวในการที่สวิตช์ 3 device พร้อมกันได้ด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดคือถ้าสมมุติต้องการเอาไปเล่นเกมจริงๆเนี่ย Wireless เนี่ยจะใช้ 2.4 GHz เนี่ยมันจะไวกว่าเพื่อlow latency ตรงนี้นะครับแล้วก็หรือว่าเราจะใช้สาย USB ปกติก็ได้นะครับ OLED LED display ครับมันจะมีจอด้วยนะครับเพื่อให้สามารถที่จะคอนโทรลต่างๆได้นานๆแต่ว่าเดี๋ยวไปดูจริงๆกันแล้วกันเราสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้หมดเลย ROG NX Mechanical Switch เนี่ยก็คือจะเป็นสวิตช์ของตัว ROG เองนั่นเองนะครับจะเป็น housing enable smoother นะครับคือลูปมาให้แล้วการลูปสวิตช์เนี่ยทำให้ตัวการกดปุ่มเนี่ยมันลื่นขึ้นมันสมูทมากยิ่งขึ้นทำให้การกดนั้นมันสนุกมากขึ้นแต่ว่าผมยังไม่ลองเลยเดี๋ยวลองแกะกล่องพร้อมกันแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยสวิตช์มันจะมีให้เลือก3สีครับ redBrown แล้วก็ Blue นั่นเองที่อยู่ในมือผมก็คือตัว Red นะครับตัว Red ตรงนี้ด้านหลังตรงนี้เขาก็จะบอกว่า Adjust Feed with T-Thread Position ก็คือว่าตัวฐานของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยคือจะเป็น3แบบตีน3อันในการที่จะตั้งไว้นะครับนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วแล้วก็ Swappable Switch for All Keys หมายความว่าตัวสวิตช์ของคีย์บอร์ดเองเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยทันทีนะครับแล้วก็รองรับในการที่จะเปลี่ยนจาก Windows เป็น Mac หรือว่าเปลี่ยนเป็น Mobile เนี่ยอันเนี้ยได้หมดตรงนี้แล้วก็ ROG Switch Stabilizer คือว่ามันจะมีตัว Stabilizer คอยคุ้มกันตัวสวิตช์ด้วยนะครับก็คือเพิ่มความเสถียรภาพนั่นเองนะครับ On the Fly Macro Recording ก็คือว่าเราสามารถที่จะเรคคอร์ดตัวมาโครได้เลยนะครับตรงนี้ Power Switch and USB Docker อันนี้ก็คือจะเป็นตัว Power Switch คือตัวชาร์จแบตด้วยแล้วก็เป็นตัวเชื่อมต่อ USB ด้วยเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นไวเลสออร่าซิงก็คือจะเป็นการซิงค์ไฟปกติเราจะเห็นการซิงค์ไฟแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบมีสายแต่ว่านี่คือการซิงค์ไฟแบบไร้สายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีแต่งมากมายเนี่ยข้างในอุปกรณ์เยอะมากแล้วก็เขาจะบอกว่ามีซิลิโคนโฟมมีตัวพอออนโฟมนะครับ 3.5 มิลลิเมตรติ้งซิลิโคนแผ่นก็คือว่ามันจะมีซิลิโคนอีกที่หนาถึง 3.5 มิลนะครับโหกว่าจะถึงชั้นได้คือคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมันหนักมากแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นงานแบบพรีเมียมเลยสมราคาจริงๆครับผมลืมบอกราคา 8,290 ไปดูกันแล้วกันครับที่เขาบอกว่าตัวประเก็นอะไรอย่างเงี้ยจากซิลิโคนมันดีมากมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าตัวยึดประเก็นซิลิโคนเนี่ยมาพร้อมกับโฟมการกระแทกมากสุดถึง3ชั้นนะครับมากสุดถึง3ชั้นแล้วก็รวมกันเนี่ยมีความหนาถึง 3.5 มิล
35มิลก็หนาปากเลยนะครับช่วยในการพิมพ์นุ่มนวลและซับเสียงรบกวนด้วยอ่ะของข้างในมีอะไรบ้างครับโอ้คีย์บอร์ดเดี๋ยวเราดูฮะข้างในก็จะมีคู่มืออันนี้เป็นไบเซอร์ครับอุปกรณ์ข้างในค่อนข้างพรีเมียมนะแกะมาแล้วปั๊บโอ้โหอย่างนี้เลยครับนี่ตัวน้ำยาสำหรับลูบอันนี้เนี่ยสำหรับลูบเพิ่มได้จริงมันลูบไปแล้วนะครับนี่ครับนี่ตัวปัดลูบนี่คือมันเป็นเหมือนแบบกึ่งคัสตอมไปแล้วอะตัว ROG ตัวเนี้ยนะครับนี่ตัวแปลงกึ่งรีเซิร์ฟเวอร์ด้วยนี่คือตัวแปลงระหว่าง Type C กับเป็น USB ครับตัวนี้จะเป็นโลโก้ ROG ด้วยอันนี้จะเป็นตัว stabilizer ครับ ROG นี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกลูปเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวคีบนะครับเป็นตัวคีบเปลี่ยนสวิตช์ครับนี่จะเป็นตัวดึงอันนี้เป็นตัวดึงคีย์แคปนะที่วางสวิตช์อันนี้คือที่วางสวิตช์ครับนี่ไง DIY สวิตช์ลูปคิดนะที่จริงแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไอ้ตัวเนี้ยมันกึ่งๆเป็นคัสตอมคีย์บอร์ดตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนสวิตช์ได้เลยแล้วก็มี DIY สวิตช์ลูปคิดให้ด้วยนะครับคือคุณสามารถที่จะปรับแต่งตัวคีย์บอร์ดด้วยตัวเองคือมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะมีตัวที่เป็น USB Type C กับ Type A มาให้ด้วยนะอันนี้เหมาะสำหรับตัวเอาไว้ชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยโอ้นั่นของเล่นเยอะมากครับตัวนี้แล้วก็มีสวิตช์สำรองมาให้ด้วยที่เป็นสวิตช์สำรองก็คือจะเป็นตัว ROG ตัว NX Switch ครับที่เป็นเรดสวยงามนะครับนี่แถมมาให้ทั้ง3ตัวเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันว่าตัวจริงมันจะเป็นยังไงครับมันเป็นพรีเมียมจังเลยอ่ะนี่มันคือคัสตอมคีย์บอร์ดหรือว่าคีย์บอร์ดจาก ROG ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยจับเลยนะเพราะมันมีน้ำหนักมากเหลือเกินนะครับคุณสมบัติพิเศษของมันมีอะไรบ้าง 1. ปุ่ม PBT Double Shot อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รองรับการลูปสวิตช์ได้ด้วยก็คือถอดออกมาลูปได้นะครับโฟมการกระแทก3ชั้นครับและฝาครอบข้างบนนั้นเป็นโลหะใช้คำว่าโลหะเลยแล้วกันนะครับแล้วก็โฟมกระแทก3ชั้นเนี่ยมันหนารวมกันเนี่ยถึง 3.5 มิลลิเมตรเรียกได้ว่าหนาปากเลยนะครับแล้วก็ตัวปะเก็นเนี่ยมีตัวปะเก็นให้ด้วยอยู่ด้านในตรงนี้คือมันกึ่งๆที่จะเป็นแบบมันไม่ใช่คีย์บอร์ดเล่นเกมแล้วมันจะเป็นคัสตอมคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยนะครับรวมถึงการที่จะมาสามารถที่จะปรับแต่งอะไรได้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับจอแสดงผล OLED ครับ OLED นี่ขนาด2นิ้วนะครับนี่ฮะนี่ขนาด2นิ้วดูดิดูโลโก้เป็น OLED ขนาด2นิ้ว OLED อย่างเงี้ยมันจะโชว์ได้หมดเลยนะครับมันจะโชว์ว่าแบตกี่เปอร์เซ็นต์ปรับเสียงเพิ่มเสียงแล้วไปคีย์บอร์ดขนาด 75% ซึ่งหมายความว่ามันจะมี insert delete page up page down ได้ให้อยู่นั่นเองอายุการใช้งานล่ะ 2,000 ชั่วโมงถ้าปิดนะถ้าเปิด RGB กับเปิดจอนะ131ชั่วโมงก็ถ้าใช้คอมวันละ8ชั่วโมงก็ประมาณเกือบ20วันถ้าเปิด RGB ปิด OLED เนี่ยใช้ได้131ชั่วโมงถ้าปิด RGB เปิด OLED ใช้ได้128แต่ถ้าเปิดทั้งคู่เนี่ยใช้ได้62ชั่วโมง62ชั่วโมงก็ประมาณโอ้อาทิตย์นึงเลยนะฟีลลิ่งในการกดเป็นไงสุดตั้งแต่ผมกดคีย์บอร์ด ROG มาตัวนี้คือสุดแล้วนะครับเป็น ROG NX Red Switch นะครับและรองรับการลูปด้วยก็คือมี DIY คิดที่สำหรับการลูปให้และอย่างที่ผมบอกไปอย่างที่เขาพูดไปนั่นแหละนะครับว่ามันมีประเก็นซิลิโคนให้มาเยอะมันมีประเก็นซิลิโคนมาพร้อมโฟมกระแทกเข้ามาอีกรวมกันเนี่ย 3.5 มิลลิเมตรความหนาของมันนะทำให้การกดนั้นมีความสมูทมีความที่ลักษณะของนุ่มนวลแล้วก็ฟีลลิ่งในการกดที่แตกต่างอันนี้ผมพูดตรงๆนะว่าแตกต่างจากคีย์บอร์ดรุ่นอื่นๆอย่างแท้จริงนะครับและที่สำคัญที่สุดคือมันมาครบทั้งหมดเลยมีไวเลส 2.4 กิกมีแบบสายมีแบบบลูทูธครบหมดนะครับหมดครบหมดจริงๆแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยคุณไม่ต้องกังวล นะครับถึงแม้คุณจะเชื่อมต่อแบบไวเลสก็จริงแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Speed Nova จาก ROG เองนะครับซึ่งทำให้แทบไม่มี latency ในการที่จะใช้งานเลยก็ว่าได้นะครับมีจอ OLED อย่างที่ผมบอกมีจอ OLED ขนาด 2.4 นิ้วครับก็แสดงผลได้หมดเลย animation ตัว audio visualization หรือว่า system monitoring นะครับก็มีจออย่างนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็สวิตช์เป็น ROG NX Red นะครับคือสามารถที่จะเปลี่ยนได้คือบางปุ่มเนี่ยสมมติตรงเนี้ยถ้าคุณต้องการให้WASD หรือว่าเราใช้มันแบบเป็นบลูเป็นอะไรเป็นบราวน์เราก็สามารถเปลี่ยนแบบพอสวอปได้เลยนั่นเองหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เรียบง่ายอย่างนี้ครับด้านหลังครับเป็นลาย ROG ตัวนี้มีลาย ROG ตรงนี้ปุ๊บ Republic of Gamer ROG ตรงนี้มีให้เลือกบลูทูธ USB Wireless อันนี้จะเป็นตัว Receiver เมื่อคุณใช้งาน Wirelessเก็บตัวนี้ได้นี่เป็นที่เก็บนะเป็นแม่เหล็กด้วยเป็นแม่เหล็กด้วย
ปุ๊บจบเลยตัวนี้เป็นที่ชาร์จครับไทย4นะครับเอาล่ะถ้าผมลองพิมพ์แบบลองเล่นๆดูดีครับผมบอกเลยว่าดีดีเลยครับไม่ดีธรรมดาดีเลยฟีลลิ่งดีมากสมราคาล่ะครับ 8,200 เจ็บแต่จบจริงๆครับผมรับประกันว่ามันแตกต่างจากเรสสวิตตัวอื่นแบบแน่นอนแล้วในการทดสอบคืนมันจะไม่ลูบนะมันสามารถลูบได้อีกนะครับนี่เราดูกันก่อนดูครับเนี่ยฟีลลิ่งมันดีมากถามว่าเปลี่ยนสวิตได้ไหมเดี๋ยวเราดูกันอันดับแรกเราถอดคีย์แคปก่อนถ้าเราต้องการเปลี่ยนใช่ไหมถอดคีย์แคปปุ๊บจิ้มเข้าไปปุ๊บดึงปั๊บผมถอด2อันแล้วกันคือ Escape กับ F1 แล้วกันเราจะเห็นว่าทุกอันนั้นมันเป็น Rest Switch ถ้ายังไม่สาแก่ใจคุณสามารถที่จะใช้ตัวหนีบนี้หนีบสวิตช์ออกมาได้เนี่ยเราสามารถแกะสวิตช์ของมันออกมาอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าสมมติว่าออกมาแล้วมันงอมันพังอะไรยังมีอะไรอีก3ตัวให้เปลี่ยนนะครับเราสามารถเปลี่ยนเอาบราวเอาเรสสวิตช์อะไรเอาบลูสวิตช์อะไรเงี้ยมาใส่ก็ได้ตัวฐานเนี่ยปกติเรียบๆอย่างนี้2ชั้น3ชั้น3ทิศก็คือตามนี้แหละก็คืออันที่2ถ้าเธอมันยังไม่สูงไปก็มีอันที่3ขึ้นมาปึ๊บอย่างงี้โอเคจะยิ่งชันแต่ว่าผมเอาแค่อันที่2พอโอเคนี้พอปึ๊บจบเหมือนกันก็คือเป็นคีย์บอร์ดที่สมราคานะครับ7จะจบ8,290แล้วคุณได้คีย์บอร์ดที่มันมีโฟมกระแทกมันมีประเกนท็อปข้างหน้าเป็นเมทัลก็คือเป็นเหล็กทำให้มันหนักมีน้ำหนักพอสมควรแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสวิตช์ได้โดยที่ default สวิตช์เขาให้มาเป็น red คุณอยากเปลี่ยนเป็น blue เปลี่ยนเป็น brown ทุกอย่างได้หมดมีจอปรับโวลูมได้เช็คฐานะแบตเตอรี่ได้เช็คทุกอย่างได้แล้วมันสวยนะครับสวิตช์เป็น ROG NX ก็คือสามารถ hot swap ได้ขึ้นนี่คือคีย์บอร์ดตัวผมพูดได้เลยว่านี่เป็นตัวเรือธงของ ROG ก็ว่าได้กับ ROG ASUS เท่านี้ครับมีในที่ I have CPU ครับ 8,290สวยรับรองอยากให้มาจับเองอยากให้มากดเองมากๆเลยพูดไปมันไม่เห็นภาพอยากให้มากดเองครับอย่าตามครับถ้าอยากมากดครับมากดที่ I have CPU ครับ